สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ Channel กับคุณแม่นะครับริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เราจะมาทำปลาร้านะครับง่ายๆกับคุณแม่กันนะครับพร้อมกับรายงานน้ำในเขื่อนป่าสักให้ FC ทราบนะครับว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเขื่อนป่าสักของเรานะครับขึ้นมา 1% ครับจาก 10% ขึ้นมา 11% แล้วนะ 11.26 ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปลาร้ากับคุณแม่กันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำกันง่ายๆเลยนะครับเนื้อปลานะครับเราก็จะขอดเกล็ดนะครับล้างทำความสะอาดนะครับเอาไส้เอาพุงออกนะครับให้ดีๆนะครับผมก็จะบั้งก็ได้ไม่บั้งก็ได้นะครับจะตัดหางจะตัดครีบก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้เพราะว่าเป็นปลาสร้อยปลาขาวปลาอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็จะดูสะอาดดีครับทุกคนนะทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะแต่วันนี้เราทำกินนะครับจะทำกินแค่2กิโลนะครับผมแต่อัตราส่วนนะครับบอกเลยนะอัตราส่วนก็คือใช้ปลาเนี่ย5กิโลเกลือ1กิโลนะครับจะเป็นเกลือสินเทาหรือจะเป็นเกลือทะเลก็ได้นะครับผมแต่วันเนี้ยเราทำกันแค่2กิโลนะครับถ้า2กิโลก็ใช้หารกันไปอ่ะครับผมก็400กรัมนะครับผมประมาณ4ขีดนะครับผม2เนื้อปลา2กิโลนะครับนี่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่เกลือคาวกันครับก็ฝีมือคุณแม่นะครับผมจะเอ็ดชาแนลนะครับทำกินทำขายทำสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับผมครับเราก็จะคาวนะครับคาวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับปลาจะใช้ปลาที่สดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ปลาที่ไม่สดก็ได้เนาะแต่ว่าเวลาทำปลาร้าน่ะก็เป็นปลาร้าเหมือนกันนะมันก็จะกลิ่นหอมต่างกันนะครับผมอย่างนี้อันนี้เป็นปลาสดนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในการที่จะให้ปลาแดงดีก็คือจะใส่เมล็ดข้าวนะครับเป็นข้าวสารเจ้าเนาะข้าวเจ้าที่เป็นข้าวดิบนั่นแหละก็คือข้าวที่ยังไม่ได้หุงนะเป็นข้าวเจ้านะครับไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวเนาะเนื้อปลาจะแดงดีมากเลยครับอันนี้ผมก็ดูจากหลายๆช่องที่เขาทำกันนะครับแต่ว่าสูตรโบราณของแม่ผมก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จะหมักใส่ไฮนะครับไว้ประมาณ3เดือนแล้วก็มาเปิดนะครับเปิดใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมแม่คั่วบดก่อนคั่วบดแล้วทำไมต้องคั่วไม่คั่วได้ไหมไม่ได้ไม่หอมมันไม่หอมกินไม่อร่อยอ๋อกินไม่อร่อยนะครับสูตรของคุณแม่นี่คือต้องใส่ข้าวคั่วแล้วใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ลำด้วยใช่ไหมถ้ามีลำเราก็จะลำเชื่อมอ๋อใช่ผมจำผิดเนาะมันจะใส่ลำคั่วใช่ไหมลำก็ต้องคั่วเหมือนกันนะครับกับข้าวคั่วใส่ทั้งลำทั้งข้าวคั่วนะครับทุกคนมันจะทำให้หอมอร่อยในสูตรโบราณเลยนะครับผมคุณแม่เจ๊เอกอายุ83ปีแล้วนะครับผมก็ยังทำกินทำขายได้นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้เทคนิคดีๆนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำปลาร้านะครับทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผมเนี่ยปลาเนี่ยกิโลละ15บาท20บาทเนาะอย่างแพงก็25ไงมาขอดเก็บเองเนาะมาใส่เกลือก็ไม่แพงใช่ไหมล่ะแต่มันก็เหมือนฝากธนาคารถ้าปีนึงเนี่ยเราเอาไปฝากธนาคารไว้อะทุกคนบอกเลยละถ้าสมมติว่าเราไปฝาก 1,000 จะได้กี่บาทใช่ไหมถ้าเราซื้อปลามาทำปลาร้าหมักไว้นะครับปีหนึ่งแล้วเราเอามาขายโอ้โหจากที่เราซื้อมาโลละ20เนี่ยปลาร้าเขาขายกันโลละ50 60ตอนนั้นทุกคนทุกวันนี้นะยิ่งเป็นปลาร้าปลาสร้อยนะครับปลากุ้มมันปลาแม่คนอีสานเรียกปลากุ้มมันปลาปลาสร้อยลืมแล้วเรียกปลาสร้อยปลาสร้อยนะครับผมแต่คนอีสานก็เรียกปลากุ้มนะครับผมปลากุ้มปลาสร้อยเพราะมันอยู่เป็นกุ้มมันปลาสร้อยมันอยู่เป็นมันอยู่ห้อมกันเป็นกุ้มปลาซอยครับผมโอเคต้องคลุกเคล้าให้มันละลายเลยหรือเปล่าแม่เกลือเนี่ยเราค่อยไปใส่ไหหรือว่าแบบนี้ก็ไปใส่ได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เลยอ๋อแบบนี้เราก็ใส่ไหได้เลยอ๋อหมักไว้กี่เดือนนะครับเราค่อยมา3เดือน3เดือนแล้วก็มาแกะใส่ข้าวคั่วใส่ลำคั่วอย่างเงี้ยเนาะอืมนั่นแหละเราก็มาค่อยมาแปลงตอนนั้นนะทุกคนครับผมจะหอมครับข้าวคั่วก็ได้ลำคั่วก็ได้ครับ
ทำแบบนี้ก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องไปคั่วเกลือคั่วอะไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะละลายลงครับไปกับปลากับน้ำนะครับเดี๋ยวเขาดูนะประมาณ3เดือนนั้นปลาร้าก็ของเราก็จะมีน้ำออกมาด้วยนะอู้ใส่ลำใส่ข้าวคั่วเนี่ยจะหอมนะครับแล้วเราก็ปิดไว้อีกกี่เดือนแม่สักเดือนนึงก็กินได้เดือนนึงก็กินได้รวม4เดือนเนาะสูตรนี้ก็จะเป็น4เดือนนะครับเดือนนึงเราก็ออกมาแปลง3เดือนอันนี้คือ3เดือน3เดือนแล้วเราค่อยมาแปลงเราแปลงแล้วเราแปลงแล้วก็หมักไว้อีกเดือนนึงเราค่อยเอามาทอดมาทำกินทำปลาสับทำแจ่วบองสี่เดือน4เดือนรวมแล้วคือ4เดือนนั่นแหละครับผมปลาตัวแข็งดีจังเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาเกลือจนปลาตัวแข็งดีมากเลยเนี่ยปลาจะสดแดงมากเลยเดี๋ยวเราจะหมักใส่ข้าวสารเจ้านะลองใส่ข้าวสารเจ้าดูไหมคุณแม่แม่ใส่ไหมไม่ใส่เนาะโอเคเราก็เป็นสูตรของคุณแม่เลยนะครับผมพอดีผมเห็นเขาทำกันใน YouTube อ่ะเขาใส่ข้าวสารเจ้าใส่ข้าวเจ้าจะบีบเขาต้องบอกว่าปลามันจะแดงนอกจากลำมีลำเนี่ยมาคั่วโอเคเอาละคลุกเขาได้ประมาณนี้อันนี้พร้อมใส่ไหยังคุณแม่เราก็จะใส่ไหครับทุกคนนี่ครับไห2กิโลนะครับผมก็ใช้เกลือแค่400กรัมนะครับเพราะว่า1ต่อ5น่ะปลา5กิโลใช้เกลือ1กิโลใช่ไหมครับก็เท่ากับกิโลละ200กรัมนะครับ200กรัม5กิโลก็พันกรัม1กิโลพอดีนะผมก็เลยมาใส่เกลือเนี่ยครับที่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะอัดต้องอัดด้วยใช่ไหมคุณแม่จ้ะอัดเราก็จะทำแบบนี้นะทุกคนค่อยๆอัดลงไปนี่นะอัดไม่อัดได้ไหมแม่ถ้าไม่อัดมันจะเป็นไงครับถ้าเราไม่อัดไหน้อยๆมันก็ไม่พออ๋อมันไม่พอแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอ๋อมันต้องอัดลงไปแบบนี้ให้แน่นๆจูหรือไหนะครับจูหรือไหนะครับผมนี่ต้องอัดหลักไหครับผมตรงนี้เขาจูคุณแม่ทำอาหารอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับปลาสับนะครับปลาส้มนะครับปลาจะเอนะครับทำแหนมทำอะไรนะทำกินทำขายนะครับปลาแดดเดียวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหลายคลิปเลยที่มีหมูแดดเดียวก็เป็นใกล้จะล้านวิวแล้วเนาะยังไงเข้าไปดูด้วยนะครับหมูแดดเดียวของเราอร่อยมากนะครับจะเอชาแนลแล้วก็มีปลาส้มฟักปลาส้มปลาจีนปลาส้มปลาตะเพียนเราก็ทำนะครับทุกคนเนี่ยปลาจงปลาจอมผมก็ทำนะครับเอาปลาจากเขื่อนป่าสักมาแปรรูปครับทุกคนแปรรูปหายน่ารักมากเลยใส่ได้ประมาณโล2โลนี่แหละครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอกชาแนลด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องน้อยๆของเรานะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งของช่องมากเลยขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประสบแต่ความสำเร็จความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญทางโลกและก็เจริญทางธรรมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับมาอุดหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มแหนมนกปลาแห้งนะครับแล้วก็ปลาสับนะครับของคุณแม่นะครับนี่ครับ Facebook ผมชื่อว่าสุรชัยนะครับมนวังนะครับผมเข้าไปติดตามให้กำลังใจได้นะครับไปสั่งได้ถ้าสั่งสินค้าเนาะหรือจะโทรแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาว่างรับเลยนะถ้าโทรแต่ถ้าเฟซบุ๊กก็ส่งข้อความไปได้เนาะแล้วเราก็มาค่อยมาอ่านนะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมบางทีแชทมาผมไม่เห็นเนาะถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมนี่นะครับ2กิโลนะครับจูนี้ก็จะพอดีเลยนะจูนี้2กิโลพอดีเลยนะครับผมสุรชัยไม่หมดหวังสุรชัยไม่หมดหวังมนวังแม่สุรชัยมนวังนามสกุลนี้แม่ก็อารามเรืองนะครับผมนามสกุลอารามเรืองนามสกุลคุณแม่คำภูแม่คำภูอารามเรืองอารามเรืองนะครับก็มาใช้นามสกุลมนวังนะครับที่จะเอใช้กับพ่อนะครับผมโอเคพอดีเลย2กิโลนะครับไหนี้เนาะเราก็จะหา
ภาชนะมาปิดฝานะครับผมมาปิดฝากันอะไรกันแมลงนะครับแมลงวันเนี่ยเขาจะมาไข่นะมาไข่ใส่นะครับขนาดยังไม่เป็นเลยเริ่มอยากกินปลาสับอีกแล้วเริ่มอยากกินเจียวบวงอีกแล้วเนาะครับเราก็จะนำเกลือนะครับนี่เกลือที่เหลือในกระมังนะครับเอามาอุดแบบนี้นะครับกันแมลงวันด้วยนะครับเข้ามาไข่มาหยอกเนาะแล้วเราก็จะปิดนะครับด้วยถุงพลาสติกแล้วก็ยางนะครับปิดด้วยถุงพลาสติกแล้วก็ยางครับเราก็จะปิดด้วยถุงพลาสติกครับทุกคนคุณแม่ปิดเลยแล้วก็เอายางรัดนะครับผมทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้เราต้องเอาขี้เถ้ามาโรยทั้งนอกไหมครับบนนี้เราใช้ขี้เถ้าอ๋อเดี๋ยวเราจะใส่ขี้เถ้าด้วยนะครับแมลงวันจะไม่ลงอ๋อการแมลงวันครับเราก็ใช้ขี้เถ้าจากเตาถ่านของเรานี่แหละครับทุกคนนี่เนาะนี่ขี้เถ้าจากเตาถ่านของเรานะครับนี่อันนี้จะกันนะครับวิธีการนะครับการแมลงวันนะครับมาไข่มาหยอดนะครับผงเท่าเนี่ยแมลงวันก็ไม่ชอบด้วยนะมีสารซิลิก้าเนาะนี่นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีก3เดือนเราก็จะมาแปลงปลากันนะครับใส่ข้าวคั่วใส่ลำคั่วนะครับผมในช่วง3เดือนต่อไปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ